สวัสดีครับวันนี้ก็พบกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็ศุกร์ที่21มิถุนายน2562ครับวันนี้ก็แดดดีเหลือเกินครับก็เลยได้เลิกล้างกรงครับแล้วก็ให้นกอาบน้ำครับมาวันนี้แดดดีมากๆครับวันนี้ก็แก๊งยังสเตอร์ของเราครับนี่ครับแก๊งยังสเตอร์ของเราขึ้นไปหลบกันอยู่ข้างบนครับตอนนี้เดี๋ยวพวกมันก็ต้องลงมาแล้วล่ะครับมันเห็นน้ำไม่ได้หรอกครับไอ้พวกลูกนกพวกนี้นะครับเห็นน้ำไม่ได้แน่นอนครับเดี๋ยวมันก็จะต้องลงมาครับตอนนี้มันก็เก็บท่าทีกันฮะสงวนท่าทีกันก่อนแต่เดี๋ยวก็ทนไม่ไหวต้องลงมาแน่นอนอันนี้เราก็ถ้าเติมน้ำไปก่อนครับเติมน้ำไปก่อนนี่แหละครับพวกเด็กๆของเราครับนี่ก็แก๊งยังสเตอร์ครับพวกนี้ก็จะเป็นนักบินโครงการ PRP ทั้งหมดครับมานี่ครับเนื้อตัวครับก็ยังร้องจิ๊บๆกันอยู่ครับยังร้องจิ๊บๆกันอยู่ยังอยู่ในช่วงของการเป็นลูกนกตอนนี้ก็โฮมเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จับใส่ตะกร้าโฮมหน้ากรงครับกรงเล้าไก่นี่เองครับตะกร้าเล้าไก่ฮะเดี๋ยวให้ดูนี่ครับตะกร้าเล้าไก่ของผมครับก็โฮมได้นะครับโฮมได้มันก็บางตัวก็หลุดออกไปบินแล้วนะฮะบางตัวก็ออกไปแล้วแล้วก็กลับเข้ามาเป็นแล้วครับแต่บางตัวก็ยังไม่เคยออกเลยนะครับตะกร้าเล้าไก่ของผมครับมันก็จะขึ้นมาขึ้นสเต็ปขึ้นมาแล้วก็มาอยู่บนนี้ครับอันนั้นก็กันฝนสาดเข้าบ้านฮะผุละครับก็เข้ามาดูในกรงกันต่อครับนี่ครับยังสเตอร์ของเราครับแก๊งเด็กๆของเราครับทั้งหมด8ตัวครับ8ตัวอยู่รอดและปลอดภัยกันหมดครับวันนั้นไอตัวที่ป่วยเดี๋ยวนะฮะไอตัวที่ป่วยฮะใช่เปล่าไอตัวไอ6หมายเลขห่วง689ใช่ไหมตัวนี้ไหมไหนดูหน่อยซิแกเบอร์อะไรฉันดูขาแกหน่อยนี่แหละครับไอ689ครับมันก็แข็งแรงดีแล้วนะครับแข็งแรงดีแล้วแต่ยังผอมอยู่ครับยังผอมอยู่แข็งแรงดีแล้วแต่ว่ายังผอมครับก็เอากลับเข้ากรงมาครับเดี๋ยวก็ทยอยให้กินครับไล่อาหารฮะให้เพิ่มถั่วให้มากขึ้นครับก็จะเพิ่มกล้ามเนื้อให้มันครับตอนนี้ช่วงนี้ผมให้กินแต่ข้าวเปลือกแล้วก็ข้าวโพดนิดหน่อยครับยังไม่ค่อยให้ถั่วครับเดี๋ยวรอนกสุขภาพดีกันอีกนิดนึงจะเพิ่มปริมาณถั่วก็คือให้บ้างครับแต่ไม่ได้ให้เยอะนะครับนี่ครับ3ตัวนี้ก็แก๊งลูกนกหมดเลยนะครับอ้อ4ตัวเลยตัวนี้ก็จะเป็นลูกนกที่พี่อิทธินพให้มานะครับโฮมเชื่องนะครับตัวนี้เดี๋ยวก็จะบินด้วยครับจะบินในโครงการ PRP ด้วยครับตัวนี้พี่อิทธินพลพบุรีนะครับให้มานะครับโฮมเชื่องเรียบร้อยครับตอนนี้เดี๋ยวจะบินด้วยครับเป็นนักบิน PRP ครับนี่ก็ไอ้689ตัวที่ป่วยนะครับไอ้689ก็เป็นลูกแจนอาเดนบวกมาร์คคูเซนแล้วก็พ่อมันเป็นเนเธอร์แลนด์ครับพ่อมันก็เป็นเนเธอร์แลนด์นะครับนี่ก็นี่ใครเนี่ยโอ้ยจำไม่ได้ตอนนี้กลายเป็นนกผมมีแต่สีกะฮะผมจำไม่ได้แล้วครับตอนนี้ดูดิครับมีแต่สีกะล้วนๆเลยครับตอนนี้เยอะมากครับนกสีกะเยอะมากนี่ก็ไอ้กะ70ไอ้กะ71ไอ้มังห้วยไอ้มังห้วยพวกนี้ก็เป็นนักบิน PRP ครับนี่ใครเนี่ยไอ้ตัวนี้ใครก็ไม่รู้สีกะล้วนๆเลยครับผมชักสับสนแล้วฮะจำไม่ค่อยได้เลยครับตอนนี้คือไล่อ่ะพอไล่ถูกแต่ถ้าเห็นผ่านๆแล้วให้นึกนี่นึกไม่ออกครับนี่ก็มืดฮะย้อนแสงมืดไปหน่อยไม่เป็นไรครับเดี๋ยวรอเอาแล้วครับมีตัวเปิดนะครับตัวเปิดเขินนิดนึงฮะเขินนิดนึงว่าตัวเปิดของเราฮะเขินนิดนึงฮะกลับขึ้นไปก่อนเก็บอาการก่อนครับเก็บอาการครับเดี๋ยวค่อยดูครับลูกนกนี่มันแหมวันที่อากาศร้อนๆแบบนี้นะครับไม่มีทางพลาดครับรับรองครับลูกนกไม่มีทางพลาดเอาน้ำมาไว้ในกรงเนี่ยรับรองว่ายังไงก็ไม่พลาดฮะเดี๋ยวต้องลงแน่นอนครับอยู่ที่ว่าตัวไหนจะเป็นตัวเปิดแค่นั้นเองครับเมื่อกี้มีตัวเปิดลงมาแป๊บนึงครับแล้วก็เขินครับกลับขึ้นไปใหม่ครับเก็บอาการก่อนเขินอยู่ก็พวกนี้แทบทุกตัวนะครับก็จะต้องบินในโครงการ PJ Racing Project นะครับตอนนี้ผมก็เดี๋ยวนะ8 14
14หรือ15ตัวฮะราวๆนี้นะครับราวๆนี้แต่มีบางตัวผมจะต้องอาจจะเก็บครับเพราะว่าอย่างไอ้กะดำนี่ก็ไอ้กะดำนี่นี่ครับเป็นลูกของนกจักรงเฮียสุราษฎร์นะครับแล้วก็พ่อแม่มันเป็นเนเธอร์แลนด์นะก็อาจจะต้องเก็บนะครับตัวนี้เก็บเพื่อเอาไปคอสไปบีบหน่อยครับย้อนแสงมองไม่ค่อยเห็นเอาละครับตอนนี้เราก็รอเวลาครับรอนิดนึงฮะเราก็ต้องเล่นเกมวัดใจครับกับพวกนกครับรอครับตัวไหนจะเปิดครับนกเองก็วัดใจกันเหมือนกันครับว่าใครจะเปิดครับก็ต้องรอกันนิดนึงครับต้องอดทนครับนักตกปลานักถ่ายภาพนี่คุณสมบัติในเบื้องต้นเลยคือต้องเป็นความอดทนนะครับมาแล้วครับมาแล้วเขินอีกแล้วเขินอีกแล้วกลับขึ้นไปนู่นอีกแล้วมาคุยกันต่อนะครับนักตกปลานักถ่ายภาพนะครับล้วนจะต้องมีคุณสมบัติเบื้องต้นเลยคือความอดทนครับแล้วก็ความมุ่งมั่นที่เชื่อว่ามันมีความสำเร็จรอเราอยู่หลังจากเราผ่านพ้นความอดทนไปได้ครับอันนี้ก็ผมก็ทั้งถ่ายภาพแล้วก็เป็นนักตกปลาในอดีตนะครับผมก็จะเป็นนักตกปลาก็จะรู้ว่าบางคำถามเราก็ตอบยากเหลือเกินฮะคนก็เห็นเรานั่งตากแดดกลางร่มเนี่ยตัวดำเมี่ยมเลยก็ถามว่าทำไมไม่ไปซื้อปลากินที่ตลาดมันง่ายกว่าไหมก็คือก็ถูกของเขานะครับเขาพูดถูกเลยครับแต่ในเกมในความเป็นกีฬาในความเป็นฟิชชิ่งเป็นสปอร์ตเนี่ยมันมีอะไรมากกว่าเดินไปตลาดแล้วก็ควักเงินจ่ายซื้อปลากลับบ้านมากินนะไม่ใช่ครับมันไม่ใช่แบบนั้นมันมีหลายๆอย่างอยู่ในนั้นครับมันมีความรู้สึกมันมีความภูมิใจมันมีร่องรอยของความประสบความสำเร็จเนี่ยฝังอยู่ในนั้นครับซึ่งเราอธิบายได้ยากครับแต่ว่ามันเป็นเรื่องของความรู้สึกว่านี่แหละต้องอันนี้แหละใช่แล้วเราทำได้เหยื่อนี้แหละเหยื่อสูตรนี้แหละระดับลึกเท่านี้แหละลีดเดอร์อะไรต่างๆที่เราทำแล้วก็ชิ่งอะไรทุ่นอะไรเงี้ยมันเป็นร่องรอยของความสำเร็จครับเป็นริ้วรอยประสบการณ์ที่เราจะบอกแล้วว่านี่แหละเรามาได้ถูกทางแล้วเนี่ยมันประมาณนี้แหละครับประมาณนี้ครับมันก็เลยเป็นเรื่องที่พูดยากนะครับเวลาคนเห็นเรานั่งรออะไรสักอย่างแล้วมันใช้เวลานานเกินไปเขาก็จะถามเราว่าจะทำสิ่งนี้ไปเพื่ออะไรร้อนก็ร้อนเมื่อยก็เมื่อยไปตลาดซื้อปลากินเลยดีกว่าอะไรทำนองนี้นะครับอันนี้ก็พยายามอธิบายครับแต่ก็ยังอธิบายได้ไม่ชัดเจนจากสิ่งที่อยู่ในใจทั้งหมดนะครับโอเคครับเดี๋ยวมาดูเรื่องนกพิราบกันต่อครับตอนนี้มันก็เริ่มอุ่นเครื่องกันแล้วนะครับการอุ่นเครื่องของนกพิราบในวันอาบจะอาบน้ำนี่ก็คือการไซขนครับเริ่มระดมไซขนกันแล้วครับนี่ครับเริ่มระดมเลยครับก็คือเหมือนแบบเล้าโลมครับเล้าโลมตัวเองก่อนครับก่อนที่จะลงน้ำครับเริ่มเล้าโลมครับดูครับแต่ละตัวครับเรียกว่าเริ่มไซขนตัวเองครับเล้าโลมมาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วเริ่มมีตัวเปิดแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วไอตัวนี้ใครเนี่ยเนี่ยปัญหาของผมคือว่ามันสีกะหมดเลยเนี่ยปัญหาของผมคือความยุ่งยากของเนี้ยแหละว่าเฮ้ยมันเหมือนกันไปหมดครับตอนนี้แล้วมันก็เป็นลูกนกซึ่งเพิ่งจะเห็นหน้าตากันได้ไม่นานครับชุดเก่าๆผมก็ส่งมอบให้ผู้อื่นไปเลี้ยงดูกันหมดแล้วนะครับก็คือก็มีคนชอบเขาติดต่อเข้ามาผมก็ให้เขาไปนะครับก็แลกด้วยอาหารบ้างอะไรบ้างนะครับก็เป็นธรรมดาครับขอข้าวเปลือกบ้างค่าข้าวอะไรนิดๆหน่อยๆครับเพราะว่าเราก็ต้องเลี้ยงดูมันนะครับเราก็บอกเขาตรงๆแค่นั้นแหละครับว่าโอเคเอาไปเลี้ยงนะแต่ก็ขอให้เลี้ยงดีๆนะอย่าให้มันไปตกกระกำลำบากครับอันนี้ก็จะเป็นชุดใหม่แทบทั้งหมดเลยนะครับชุดใหม่แทบทั้งหมดเลยครับมันก็เหมือนก็งานทดลองครับผมก็ทดลองอยากจะรู้ว่ารูปร่างแบบนี้บินยังไงแต่ทีนี้ปัญหาของผมก็คือว่าพื้นที่มันมีจำกัดครับคือกรงผมมันเล็กนะครับผมจะอัดไป 3-40 ตัวไม่เคยลดลงเลยมันก็ไม่ได้ฮะมันก็จะต้องพองถ่ายบางส่วนที่เรารู้คำตอบอะไรแล้วเราก็ปล่อยมันไปแล้วก็ชุดใหม่เอามาทดลองใหม่ว่ารูปร่างแบบนี้ใบปีกแบบนี้จะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ธรรมดาครับพื้นที่มันจำกัดครับก็ต้องคัดเลือกคัดแยกให้มันตรงกับโจทย์ที่เราตั้งไว้ครับโอเคคุยกันไปเรื่อยเปื่อยครับตอนนี้ก็เนี่ยครับเริ่มมีครับมันไม่เคยไอ้พวกนี้มันไม่เคยเห็นผมถือกล้องเข้ามาในกรงนะฮะมันอาจจะดูแบบ
เก่งๆกันไปนิดนึงครับเพราะมันไม่เคยเห็นผมเข้ามานั่งในกรงพร้อมด้วยกล้องแบบนี้นะครับก็เลยทําให้ตัวเปิดนี่ทํางานช้าไปหน่อยฮะตัวเปิดทํางานช้าไปหน่อยครับนี่มีตัวนี้ก็เล้าโลมอยู่นี่ฮะเล้าโลมตัวเองอยู่ครับเดี๋ยวก็ลงเดี๋ยวก็ลงใจเย็นๆนิดนึงฮะนี่แหละครับเกมแห่งการรอคอยครับและความอดทนครับเดี๋ยวมันก็ต้องลงครับเรารู้นิสัยพวกมันครับนี่ใครเนี่ยใครลงมาอีกแล้วเขินอยู่ยังเขินอยู่ครับมันยังเขินๆอยู่นะครับยังเขินๆกันอยู่อาจจะตื่นกล้องฮะอาจจะตื่นกล้องเพราะผมไม่เคยเข้ามาในกรงเนี่ยนานก็หลายอาทิตย์นะครับช่วงหลังๆนี่ไม่ค่อยได้เข้ามาในกรงเท่าไหร่ครับก็ให้อาหารแล้วก็นั่งๆดูแป๊บนึงแซะขี้อะไรแป๊บนึงเดี๋ยวก็ไปครับไปทำงานต่อไม่เหมือนเมื่อก่อนนั่งเฝ้ากันเป็นชั่วโมงฮะนั่งสังเกตพวกมันครับมาแล้วครับตัวแรกมาแล้วครับไอ้ยุงกัดครับไอ้ยุงกัดไอ้ยุงกัดนี่ก็เป็นตัวเก๋าหน่อยนะครับตัวเก๋าแต่ก็ไม่ได้เก๋าเบอร์ต้นนะครับเบอร์ต้นนี่ต้องไอ้ขายาวครับแล้วก็ไอ้กัด71นะครับถึงจะเป็นไอ้เก๋าตัวเก๋าตัวต้นเลยครับไอ้ยุงกัดนี่ก็เก๋าเบอร์3ครับเป็นนกตัวผู้ฮะยุงกัดนี่ก็แม่เป็นเนเธอร์แลนด์พ่อเป็นนกของเฮียสุราชวณิชประภานะครับสายกะดำครับแต่ยุงกัดนี่มันสีเหมือนแม่มันฮะเนเธอร์แลนด์ก็ครับนี่ก็คือนักกีฬา PRP เหมือนกันครับครับอายุเยอะเขาหน่อยลงมาครับดูมันช่วงนี้มันเขินๆกันนะครับดูมันไม่ค่อยจะกล้าหาญชันชัยกันเท่าไหร่เลยช่วงนี้ดูกลัวๆไม่กล้าลงมาอาบน้ำกันปกติดีเห็นไม่ได้แล้วลงตูมๆๆเลยนะพวกลูกนกนี่ช่วงนี้รู้สึกมันจะเขินๆกันนิดนึงครับยุงกัดครับยุงกัดยุงกัดนี่ก็รูปร่างมันก็คล้ายๆไอ้ตัวที่3พี่มายนะครับแม่เดียวกันฮะแต่คนละพ่อครับรูปร่างคล้ายๆกันตัวใหญ่ๆเหมือนกันฮะตัวใหญ่ๆคล้ายๆแม่ครับแต่แข่ง PRP อาจจะซ้อมน้อยนะครับเพราะว่าเราไม่ได้มีเงินรางวัลอะไรมากมายฮะก็อาจจะซ้อมไม่มากครับไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงบ้างเส้นทางการบินคงจะสปีดเหมือนพวกนกใส่ห่วงตามสมาคมไม่ได้หรอกครับเพราะว่าพวกนี้เขาซ้อมเยอะฮะเขามีเงินรางวัลเยอะครับของเราไม่มีครับมาครับกาดำมาแล้วไอ้กาดำไอ้กาดำกับยุงกัดนี่กับพี่น้องกันนะครับกาดำนี่เหมือนพ่อครับนกเฮสุราชวานิชประภานะครับสีกาดำก็จะเป็นนกเก่งเป็นสายเก่งอีกสายหนึ่งนะครับของเฮสุราชนะครับเอาละครับตัวเปิดครับกาดำครับตัวเปิดครับลงก่อนเพื่อนเลยนะแก๊งเด็กๆนี่ไม่เอาไหนเลยครับช่วงนี้แก๊งเด็กๆนี่ไม่ไหวเลยไม่สู้เลยดูนี่แก๊งเด็กๆพวกนี้ไม่ค่อยสู้เลยว่าไงกันเนี่ยไอ้มังฮวยก็ไม่ไหวเลยไม่สู้เลยนะดูแก๊งเด็กๆครับแก๊งเด็กๆแต่เล้าโลมอยู่เนี่ยแหละเล้าโลมไส้ขนอยู่เนี่ยแหละกาดำจะลงแล้วครับกาดำเป็นตัวเปิดนะครับมาแล้วครับทำท่าจะกระโดดลงน้ำไม่โดดสักทีครับใครไอ้กะ71ไอ้กะ71ครับตอนนี้ไอ้กะ71เนี่ยมันปัญหาของผมคือว่านกสีกะเยอะมากเลยตอนนี้ดูแล้วนึกไม่ค่อยออกแต่ก็ต้องแว๊บนึงก่อนนะลงไปแล้วครับลงไปแล้วครับโอ้โหลงมาแล้วครับไอ้กะ71ไอ้กะดำลงไปแล้วเดี๋ยวก็ตามมากันแล้วครับรับรองได้ครับเดี๋ยวมันก็ตามมากันสักพักนึงทะเลาะกันซะแล้วดูมันไอ้นี่รุ่นเด็กเจอไก่ยุงกัดครับไม่ไอ้ยุงกัดจะขอบอกขอกูเดินหน่อยไม่ได้กูยืนอยู่เอ้ยกูเดินหน่อยยุงกัดก็เก๋าเก๋าหน่อยครับโอ้โหเอาแล้วครับน้ำเริ่มกระเด็นแล้วครับน้ำเริ่มกระเด็นแล้วครับไอ้กะ71ครับกับไอ้กะดำน้ำเริ่มกระเด็นใส่กล้องแล้วเว้ย
วกนี้ก็เดี๋ยวพอสักประมาณเดือนน่าจะแถวแถวตุลาอะไรพวกนี้ครับก็เริ่มเปิดทางแล้วครับเริ่มเปิดทางครับเรา PRP ก็มีเปิดทางนะครับเริ่มเปิดทางแล้วก็ซ้อมเพิ่มระยะไปเรื่อยๆครับผมก็จะไปสแตนบายราวๆสัก100 กิโลครับเราก็จะซ้อมมันนิดนึงครับก็อาจจะหลายๆรอบหน่อยครับหลายๆรอบหน่อยแต่ก็อาจจะไกลสุดสัก100 กิโล100 กิโลแล้วก็ซ้อมกลางวันซ้อมสายๆแล้วก็กลางวันกลางวันนกผมสปีดช้าครับต้องซ้อมกลางวันครับเดาไปเรื่อยครับไม่มีอะไรหรอกครับเดาสนุกสนุกไปครับทดลองครับทุกอย่างเป็นงานทดลองเริ่มแล้วครับยังไม่มีตัวอื่นลงมาเลยฮะแก๊งเด็กๆพลาดได้ไงเนี่ยแก๊งเด็กๆนี่พลาดได้ไงเนี่ยโอ้โหเขาลงกันไปแล้วนะพวกแก๊งเด็กๆนี่พลาดได้ไงกันไม่ยอมลงมาสักทีมัวแต่เนี่ยเล้าโลมอยู่เนี่ยมาแล้วครับยุงกัดบอกขอทุกคนขอทุกคนขอทุกคนยุงกัดบอกขอทุกคนที่แบ่งที่ให้หน่อยจริงๆตรงนี้ก็ว่างนะแต่มันก็ไม่มานะไปอยู่ตรงนั้นกันหมดเอาเดี๋ยวกูชอบตรงนี้อ่ะกูจะลงตรงนี้ทำนองนี้นะครับอ้าวกินน้ำก่อนไว้เอาชิมก่อนเออน้ำไม่เค็มนี่ว่าใช้ได้อาบได้น้ำไม่เค็มใช้ได้ลงละลงดีว่าลงเอายังเอากันน้ำกันเด่นไว้ก่อนเฮ้ยลบน้อยเออทะเลาะกันครับทะเลาะกันยุงกัดว่าไงยุงกัดลงแล้วครับยุงกัดลงแล้วครับมาแล้วครับเริ่มมากันแล้วครับยุงกัดลงมาแล้วครับมาแล้วครับเด็กๆมาแล้วครับเด็กๆมาแล้วครับเด็กๆตัวนี้ลูกใครเนี่ยนึกไม่ออกห่วงสีเขียวนี่ลูกใครอ่ะนึกไม่ออกฮะเอ้ยห่วงสีเขียวนี่นึกไม่ออกเลยอ่ะเอาไว้ก่อนไม่เป็นไรมาแล้วครับเริ่มทยอยกันมาเรื่อยๆนะครับทยอยกันมาเรื่อยๆนะครับตอนนี้อ้าวลงมาในน้ำนู่นดิมาอยู่อะไรบนนี้ดูมันทำไมไม่ลงไปในน้ำมาอยู่ตรงเนี้ยไม่เข้าใจมันเหมือนกันนะเนี่ยไม่เข้าใจลงไปเลยดูมันกาดำครับไอ้กาดำนี่ก็เป็นลายจะเห็นได้ว่านกสีกะเนี่ยฝรั่งเขาเรียกสีเช็คนะครับเช็คก็คือเป็นตารางหมากรุกฮะเช็คก็คือหมากรุกฝรั่งนะให้แม่มันเป็นตารางนะครับลองดูให้ดีนะครับเขาถึงได้เรียกว่าเช็คนะฮะนกสีกะเนี่ยฝรั่งเรียกว่าเช็คมันคล้ายๆตารางหมากรุกลองดูว่ามันขาวสลับดำสลับดำอะไรเงี้ยนะครับขาวดำคล้ายๆฮะมองเผินๆนะครับมองเผินๆครับฝรั่งเขาเลยเรียกนกสีกะว่าเช็คครับนั่นแหละครับนี่ก็คือที่มานะครับเช็คเกอร์ประมาณนี้ครับเนี่ยครับเช็คเกอร์ขาวดำสลับกันลงไปแล้วลงมาแล้วครับก็ไอ้689ครับไอ้689จะลงมาไหมมาครับลงมาอีกตัวแล้วก็ชมกันเพลินๆครับนกอาบน้ำครับชมกันเพลินๆครับ689
บิดขี้เกียจก่อนครับบิดขี้เกียจก่อนครับก่อนลงครับบิดขี้เกียจกันก่อนครับมันก็ทยอยมากันเรื่อยๆแล้วครับค่อยๆทยอยลงมากันเรื่อยๆครับในบ่ายร้อนๆแบบนี้ครับไม่พลาดครับโอเคครับก็ไม่มีอะไรมากครับก็มาทักทายกันครับว่านักกีฬาของเรายังโอเคอยู่ในช่วงเจริญเติบโตนะครับแล้วก็เดี๋ยวพบกันในลำดับต่อไปครับช่วงใกล้ๆก็จะยิ่งเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆครับสำหรับโครงการ PRP ของเรานะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ